สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจงโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะพลเอกอนุพงศ์เผยยอดลงทะเบียนใบอุ่นไอรักกว่า 80,000 คนแล้วเชื่อประชาชนร่วมกิจกรรมมากกว่าครั้งที่ผ่านมาคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมใบอุ่นไอรักว่ามีการเปิดลงทะเบียน2ช่องทางคือทางเว็บไซต์ที่เปิดตลอด24ชั่วโมงโดยในวันแรกพื้นที่ต่างจังหวัดมียอดรวมประมาณกว่า 55,000 คนส่วนกรุงเทพมหานครประมาณกว่า 30,000 คนกับอีกช่องทางคือเปิดพื้นที่ที่ศาลาว่าการจังหวัดที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนที่สำนักงานเขตต่างๆโดยให้บริการในเวลาราชการถ้าหากมีประชาชนให้ความสนใจมากช่วงใกล้วันจัดกิจกรรมก็จะเปิดให้ลงทะเบียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วยทางนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่ากิจกรรมครั้งที่ผ่านมาส่วนเส้นทางในการจัดกิจกรรมของแต่ละพื้นที่นั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าจะได้ความชัดเจนในเร็วๆนี้น้ำอ้อยขอเข่งกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะนายกรัฐมนตรีมอบรอยยิ้มให้สื่อปัดตอบเรื่องอนาคตการเมืองรถแมพการเลือกตั้งชมตัวอย่างนวัตกรรมนิทรรศการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 คุณอรดาชลุงรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เดินทางเข้าเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยปฏิเสธที่จะตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงการตัดสินใจทางการเมืองแล้วหรือไม่ว่าจะให้พรรคการเมืองใดเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีและคำถามที่ขณะนี้เริ่มเกิดความไม่ไว้วางใจว่าจะมีการเลือกตั้งวันที่24กุมภาพันธ์2562เพียงแค่ยิ้มให้สื่อมวลชนเท่านั้นทั้งนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีได้ชมตัวอย่างนวัตกรรมที่จะจัดแสดงในนิทรรศการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 in the makingที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง25พฤศจิกายนนี้นอกจากนี้ยังได้ชมเครื่องมือเดนทิสแกนซึ่งเป็นเครื่องสแกนฟันแบบ360องศาที่ผลิตโดยคนไทยถือเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งมีต้นทุนในราคาที่ประหยัดทั้งยังได้จดลิขสิทธิ์แล้วเตรียมนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นนายกรัฐมนตรีขอเป็นกำลังใจที่จะผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ในประเทศจากนวัตกรรมของคนไทยแต่กำชับว่าจะต้องทำให้สามารถใช้งานได้จริงและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้อารดาชิลุงผู้สื่อข่าว ANN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะพลเอกประวิตรปัดตอบการเมืองหนุนม็อบสวนยางปาล์มเตรียมเคลื่อนไหวเชื่อจะไม่มีปัญหาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธแสดงความคิดเห็นถึงการเตรียมการเคลื่อนไหวของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มและสวนยางในพื้นที่ภาคใต้ว่ามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออย่างไรส่วนการดูแลความสงบเรียบร้อยนั้นได้มีการดูแลอยู่และเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาอะไรกระทรวงพาณิชย์กระชับความสัมพันธ์ไทยยูเรเชียจัดสัมมนาไทยยูเรเชียรุกหน้ากระชับความสัมพันธ์มิติใหม่หลังลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกันคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดการสัมมนาไทยยูเรเชียรุกหน้ากระชับความสัมพันธ์มิติใหม่หลังจากได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชียไปแล้วโดยระบุว่าปัจจุบันไทยให้ความสำคัญในการขยายการค้าการลงทุนกับยูเรเชียโดยการลงนามดังกล่าวจะเป็นช่องทางกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาต่างๆเช่นการค้าการลงทุนทรัพย์สินทางปัญญานโยบายการแข่งขันเพื่อนำไปสู่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างกันในอนาคตโดยยูเรเซียถือเป็นตลาดใหญ่ที่มีประชากรรวมกันกว่า180ล้านคนมี GDP รวมกันมูลค่ากว่า4ล้านล้านเหรียญสหรัฐและเป็นกลุ่มประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์รวมทั้งมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงถือเป็นตลาดหนึ่งที่มีศักยภาพสำหรับประเทศไทยขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากโรงแรม Intercontinental ค่ะจบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN